รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอนุชาชัยเดชรองผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยผู้รับผิดชอบบูธสื่อมวลชนคาทอลิกได้กล่าวถึงคอนเซปต์ในการจัดบูธและจัดจำหน่ายหนังสือในปีนี้ว่าเนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่องค์สมเด็จพระสัจจปาจอร์ปอนที่2นะครับจะได้รับสถาปนาเป็นบุญญราศีเราก็เลยใช้เวทีของการมาออกบูธในครั้งนี้ในการที่จะร่วมประชาสัมพันธ์แล้วก็ร่วมให้พี่น้องที่เดินทางมางานสัปดาห์สื่อแห่งชาติเนี่ยได้รับทราบเรื่องราวแล้วก็ได้หาสื่อที่จะเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือวีดีทัศน์หรือแม้กระทั่งป้ายไวนิลด้านหลังนะครับเราก็พยายามที่จะจัดบรรยากาศแล้วก็ให้ได้รับทราบว่าในวันที่1พฤษภาคมเนี่ยก็จะมีงานที่สำคัญของพระศาสนาจักรหรือว่าในส่วนของศาสนาคริสต์ของเรานะครับก็คือจะมีการสถาปนาส่วนความพิเศษอื่นๆนะครับก็ยังมีหนังสือใหม่หลายปกทีเดียวนะครับแล้วก็ในปีนี้บรรดาผู้ที่เป็นอาสาสมัครนะครับซึ่งก็จะเป็นเยาวชนตามวัดต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีจากทาง Facebook ของอุดมสารเนี่ยก็มาสมัครเข้ามากันเยอะทีเดียวนะครับแล้วเราก็คงจะเป็นพบว่าในบรรยากาศในทุกๆวันเนี่ยนะครับบูธของเราก็คงจะคึกคักไปด้วยเด็กๆและเยาวชนและผู้ที่สนใจนะครับรวมทั้งถ้าเราสังเกตจากชื่อนะครับชื่อแต่ก่อนเราใช้ศูนย์สื่อของคณะพระมหาไทยนะครับเพราะว่าเป็นจุดตั้งต้นที่มาร่วมงานนี้แต่จริงๆแล้วหลายท่านก็สับสนนะครับคิดว่าเป็นของคณะมหาไทยคณะเดียวปีนี้เราก็เปลี่ยนชื่อเป็นสื่อมวลชนคาทอลิกในภาพรวมนะครับเพราะนั้นในความพิเศษของปีนี้นะครับก็จึงอยากที่จะเชิญชวนนะครับแล้วก็เล่าสู่กันฟังเป็นต้นเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสัจจปาเดี๋ยวจริงๆบรรดาอาสาสมัครของเรานี่นะครับก็จะมีเสื้อครับเราเป็นเรื่องที่ระลึกโอกาสสถาปนานะครับซึ่งก็จะมีขายในบริเวณงานด้วยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องในช่วงต่อไปของเรื่องการสถาปนาบุญญราศีพระสัจจปาจอร์ปอนที่2นะครับงานสัปดาห์สื่อแห่งชาติเนี่ย ก็ต้องถือว่าเป็นงานที่รวบรวมหนังสือทั่วฟ้าเมืองไทยต้องว่าอย่างนั้นนะครับในส่วนของสื่อคาทอลิกของเราก็รวบรวมไว้เช่นเดียวกันนะครับผมลองดูว่ามีรายการหนังสือเนี่ยกี่รายการสื่อเนี่ยก็รวมทั้งสิ้นนะครับจาก 7-8 สำนักพิมพ์เนี่ยก็มีถึง370รายการนะครับแล้วก็อยากให้ลองมาเลือกชมกันบางครั้งเรามีความคิดว่าเอ๊ะสื่อของศาสนาเนี่ยมันไม่น่าสนใจบางครั้งเรามีความคิดว่าสื่อศาสนานี่มันดูเฉยๆแต่ถ้ามาดูมาเห็นของจริงนะครับก็จะพบว่าสื่อที่เรามีเนี่ยก็หลากหลายแล้วก็สวยงามน่าสนใจไม่แพ้สื่อทั่วไปพักพลราชวงศ์ผู้จัดทำเพลงได้นำซีดีเพลงเพื่อเด็กในชุด Children of the World มาจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปมอบให้กับศูนย์เด็กกำพร้าและยากไร้ในจังหวัดนนทบุรีครับคือซีดีนี้เพิ่งผลิตเสร็จนะครับแล้วก็เป็น Limited Edition เพื่อเราจะนำทุนทั้งหมดเนี่ยนำไปมอบให้กับเด็กกำพร้าเด็กยากไร้แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นมูลนิธิในเครือคาทอลิกนะครับแล้วก็ความพิเศษของซีดีชุดนี้คือเป็นการระดมทุนโดยศิลปินที่ไม่เกี่ยวกับสังกัดไม่เกี่ยวกับค่ายและเป็นศิลปินที่หลากหลายแนวคิดหลากหลายความเชื่อแต่ว่ามีวัตถุประสงค์เดียวกันคือต้องการช่วยเหลือเด็กแล้วก็ต้องการช่วยเหลือสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ